นักกีฬาทั้งสองทีมใส่เสื้อเกือบสีเดียวกันพุ่งบรรยายแชะพยายามไม่ให้มันผิดแล้วก็ท่าชิงถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยนะครับถ้ารอดชิงบ่ให้เสียบ่ให้เสียขึ้นกับเจ้าสี่ครับอันนี้อันโดโลมตอนนี้กำลังสภาพครับลงใน YouTube ทุกช่องนะครับหลายช่องนะครับครับขอบคุณนักกีฬาและผู้ตัดสินสว่างทีมราชจากเบอร์9ครับของนนสว่างนั่นก็คือรัตนชัยศรีพุทธนะครับยังได้อยู่ทางโนนพุทธเหมือนโนนกับโนนนะครับโนนพุทธมาจะเบิ้ลไหลทะยานฝั่งออกจากเป็ดซ้ายแต่ว่ามันผ่านมือมือสี่ของโนนพุทธวิ่งเข้าไปแล้วก็ลูกนี้ออกไปเบอร์สี่คงเก้าเดือนกันจ้ะตัดที่เชือกที่ผ่านคุณเต้เนาะเบอร์สี่คุณนะและก็ศักดิ์ศรีพุทธนั่นเองนะครับมุมครั้งแรกของนนท์พุทธติดมุมโยนมาการตัวแล้วมุมโดนมุมทางเบอร์24ของนนท์สว่างนนท์พุทธจะได้ทางฝั่งได้นนท์พุทธลุกล็อกลีกแล้วก็ไม่ผ่านเบอร์9ของนนท์สว่างลูกนี้ออกกรรมการให้นนท์พุทธทุ่มนนท์พุทธจะได้ทุ่มลูกทุ่มคืนมาให้เจ้าเต้แล้วก็ไปครับลูกเป็นคนเชียงดูนี่โอ้โหยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับไม่มีปัญหาครับเจ้าบิวนะครับผู้รักษาประตูของนนท์สว่างปล่อยออกสบายจะได้เตะจากเทปประตูขึ้นมานั่นแหละครับผู้รักษาประตูนั่นก็คือประวิตรนะครับทำงานผู้รักษาประตูของนนท์สว่างเจ้าดิวทั้งสองฝั่งนะครับสู้กันเต็มที่ครับลูกลงนะครับมันสว่างปั่นขึ้นมาเจ้าเอาสว่างจะเอาขึ้นไปหน้าประตูของนนท์พุทธบ้างโดนมงคือมาอย่างได้ที่อภิเชษแล้วก็เบอร์ห้าเนี่ยก็คือเจ้าทีมของนนท์พุทธนะครับแล้วก็เบอร์ห้าโนนเบอร์ห้าสว่างโยนหน้าประตูแล้วก็มือสาประตูของมาตรฐานดีเบอร์ห้านันคุณทีมนะครับทันตาแล้วนะครับนามสกุลทันตาเนี่ยไหลไปครับยืดสีนันโอ้ยออกไปแล้วไปเพียงผลครับศูนย์ตูต่อศูนย์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเครื่องยังไม่ร้อนนะครับผู้บรรยายก็ยังไม่ร้อนเหมือนกันกำลังพอไปกับนักกีฬานะครับเดี๋ยวจะครูนักกีฬาแข่งนั้นมาเล่นเบอร์สิบออกหนุนสว่างจะได้ทุ่มหนุนสว่างโมเทียก็วันนี้เจ้าเฟิร์สไม่ได้ลงนะครับลงอยู่ครับโอกาสทุ่มนะครับผมมองไม่เห็นโอ12เจ้าเฟิร์สเหมือนว่าลาบัดเจ็บก็ลงพลายอันนี้ลงอยู่ครับเจ้าเฟิร์สลงไปทุ่มแล้วเจ้าเต้นแม่ลูกนี้ชนเกือบชนกันแล้วว่าชนอยู่ครับลูกนี้ครับเด็กไว้ดูอ
นักกีฬาทั้งสองทีมในบ้านใกล้กันนะครับผู้ชนะเข้าถึงนะครับโดนมาเก้าโอบแกะนิดนึงถือมาถือกับเพื่อนมีเพื่อนคือท่านเจ้าเกิดเซนต์ดิบแล้วก็ยังได้ทั้งเก้าโนสวังเก้าสวังมีลบหลอดแล้วก็ไม่ผ่านผู้เล่นนอนพุทธทำเร็วถี่พัชรีจ่าให้พัชศักดิ์หรือพุทธพัชศักดิ์หรือตีด้วยดูไม่เป็นไรครับลูกนี้ออกยังได้ทางโนสวังหนุนพุทธมองลูกนี้นนทวันถึงมองขึ้นมาเหลือก้านนนทวันลูกลงแล้วคืนหลังให้เพื่อนแล้วนนทวันมองมาออกทางฝั่งซ้าย12เจ้าเพื่อนไม่ทันบอลไม่ผ่านผู้เล่นของหนุนพุทธฝักเบอร์ห้านนพุทธแล้วก็ไหลไปทีมแล้วก็เบอร์สี่นี่ครับรัตศักดิ์สุดเข้าเก่งสามารถเซฟเอาน้ำพู่กันได้ขึ้นไปนิดนึงหลุดแง่ออกหลุดเข้าละค่ะลูกนึงหลุดแง่ออกไปแล้วครับ14นี่ครับโดนพุทธกับโดนสว่างแล้วทีมก็ไปครับแล้วก็เข้าไปได้ด้วยประตูแล้วดูเฟิร์สหลอกแล้วก็ลงไป9ดู9เบอร์9ก็ไปได้นู่นข้ามไปเลยข้ามนู่นทางรัชศักดิ์เข้าไปแล้วครับเบอร์2มีเบอร์2ก็มาอีกแล้วเข้าโอ้ครับใหม่นะครับเป็นผู้ใหญ่อภิวัตรีนะครับนี่ก็คือเป็นเจ้าพนักงานทุกคนนะครับหลายคนครับเจ้าหน้าที่นะครับนี่ครับทั้งตำรวจและครูนะครับหน่วยผู้ช่วยหลายกับหลายมาดูครับเบอร์ห้าของหน่วยผู้ยืนโยนแล้วก็ผู้สาธุวันนี้เสียได้ลูกจากเอกจากเสียประตูขึ้นมาครับตั้ง11ลูกสี่ก้าเติ้นแล้วก็ไหลรอถึงได้14ของโนนสวรรค์ตอนนี้โดนนำไปแล้วนะครับ1-0โนนสวรรค์ในครึ่งแรกลูกมาอีกแล้วครับมาในทางของโนนสวรรค์อีกแล้วครับต่อครับมีตัวสกัดอยู่ครับคือเบอร์77ที่กับเติ้นนั่นแหละครับโอ้ยิงยาวตัดเปิดไหลไปทางฝั่งของเจ้าเฟิร์สไม่ทันหว่าโนนพุทธจะได้เตะจากไปที่ข้างงานไปที่ไหลคืนให้6โยนไม่ผ่านผู้เล่นของโนนสวรรค์โนนพุทธจะได้ทุ่มกัตตพุทธทุ่มไปแล้วครับให้แง่อ้อจะตัดขึ้นไปทางฝั่งซ้ายเอาเป็นเรื่องนะครับที่ผ่านมาตรงนี้ยังได้อยู่ดังเพิร์ดโนสว่างปั่นไปกลางเพิร์ดโนสว่างมันกลางให้สิบเอ็ดแล้วก็ไม่ยังไม่มันยังไม่ยังพิมพ์มาถึงเก้าตึ้งเดี๋ยวไหลมาสิบเบอร์สิบสี่เบอร์เก้าโนสว่างขึ้นไปเลยเพิร์ดแม่หลงทางกันครับ24ยิงแรงเกินนิดหนึ่งนะครับลูกไม่ไปข้างหน้าครับลูกหักคืนคนจะวิ่งต่อก็เลยหักตัวไม่ทันนะครับลูกปลอดไปแล้วโดนพุทธก็จะได้ทุ่มจากเบอร์หกเบอร์หกครับดาวพุทธ
แล้วก็ปั่นมายังไม่หวครับแต่ไม่มีใจที่ไม่แข่งบอลครับแต่เจอกันเจอตู้ขึ้นมาครับชนะแล้วค่ะชนะแล้วโรนคุด 3-2 สุดยอดสุดยอดกองเคียร์สุดยอด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 เราจะพักก่อนนะครับ